ภาพจำที่เรามีต่ออารยธรรมอียิปต์ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่พีระมิดสฟิงค์สุสานฟาโรวิหารอนุสรณ์สถานหรือผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแต่ก่อนหน้าจะเป็นดินแดนอียิปต์โบราณอย่างที่ทุกคนรู้จักกันก็ต้องผ่านการพัฒนาต่างๆมากมายที่ทำให้สังคมอียิปต์โบราณยิ่งใหญ่และยั่งยืนซึ่งช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นดังกล่าวเรียกกันว่ายุคก่อนราชวงศ์ที่เราจะพาไปสำรวจกันครับว่าชาวอียิปต์ในยุคนั้นมีวิถีชีวิตเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับหนึ่งอียิปต์ยุคก่อนราชวงศ์ช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งตั้งแต่ศตวรรษที่18ชาวตะวันตกมีความเชื่อมั่นในทฤษฎีคนเถื่อนใจธรรมหรือ Noble Savage ของนักปรัชญาชองแชครูโซเป็นอย่างมากซึ่งตามทฤษฎีระบุว่าชนพื้นเมืองดั้งเดิมมีสันติสุขโดยพื้นฐานและใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนแต่หลักฐานที่พบในปี1964ภายในสุสานหมายเลข117ของสุสานเจเบลซาฮาบาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอียิปต์โบราณที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศซูดานมีอายุเก่าแก่นับย้อนหลังไปได้ประมาณ 12,000 ปีก่อนเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดว่ารุสโซคิดผิดเนื่องจากภายในสุสานพบโครงกระดูก59ร่างซึ่งหลายร่างได้รับบาดเจ็บจากสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับลูกศรเหล่านักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อกันว่านี่เป็นการค้นพบหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบและการศึกสงครามต่อมาหลักฐานทางโบราณคดียังพิสูจน์ได้ว่าความขัดแย้งดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสงครามทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกามานานหลายพันปีซึ่งไม่เพียงแต่มีหลักฐานเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการกระทำรุนแรงจากผู้นำชุมชนเท่านั้นแต่บรรดานักโบราณคดียังพบหัวคาถามีดและอาวุธประเภทอื่นๆอีกนับพันชิ้นซึ่งมีอายุย้อนไปถึงยุคก่อนราชวงศ์นอกจากนี้มัมมี่ที่พบจากแหล่งขุดค้นบริเวณเมืองโบราณเกเบลีนในอียิปต์ก็มีร่องรอยของการถูกแทงจากข้างหลังเช่นเดียวกันนักโบราณคดีจึงสรุปได้ว่ายุคก่อนราชวงศ์นั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปจนถึงสงครามระหว่างกลุ่มต่างๆและระดับชุมชนตัวอย่างเช่นอาณาจักรในอียิปต์ตอนบนได้ทำลายวัฒนธรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรมกลุ่ม A ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ระหว่างแก่งน้ำตกแห่งแม่น้ำไนสายแรกและสายที่2ในภูมิภาคนูเบียตอนล่างตั้งแต่ประมาณ 3,800 ถึง 3,100 ปีก่อนคริสตกาลไปจนหมดสิ้น 2. เส้นทางการค้าระยะไกลหลายเส้นทางความจริงแล้วชาวอียิปต์ในสมัยก่อนราชวงศ์นั้นไม่ได้อยู่อาศัยแค่ในหมู่บ้านเล็กๆที่มีกำแพงล้อมรอบเท่านั้นแต่ว่าพวกเขาออกเดินทางไปทั่วดินแดนและพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการค้าระยะไกลหลายสายขึ้นมาได้นักโบราณคดีพบว่าพ่อค้าอียิปต์โบราณนำสินค้าของพวกเขาหมุนเวียนไปทั่วดินแดนอันกว้างขวางที่ทอดยาวจากเกาะไซปรัสในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงอนาโตเลียเลบานอนและไกลออกไปทางตะวันออกจนถึงอัฟกานิสถานซึ่งที่นั่นบรรดาพ่อค้าได้แลกเปลี่ยนเบียร์และน้ำผึ้งกับหินลาพิสลาซูลีที่มีค่ามากในอียิปต์ยุคก่อนราชวงศ์ชาวอียิปต์ยุคก่อนราชวงศ์ยังคงแลกเปลี่ยนสินค้ากับชนเผ่าเร่ร่อนจากทะเลทรายซาฮาราและส่งออกเบียร์กับเครื่องปั้นดินเผาไปยังเพื่อนบ้านทางใต้หรือชาววัฒนธรรมกลุ่ม A และกลุ่ม C ที่มีอายุตั้งแต่ประมาณ 2,400 ถึงประมาณ 1,550 ปีก่อนคริสตกาลในภูมิภาคนูเบียตอนล่างด้วยโดยสิ่งที่แลกเปลี่ยนกลับมาก็คือทองคำงาช้างและหนังสัตว์นอกจากนี้ยังพบไหวายหลายไหภายในอุมเอลคาอับสุสานหลวงของเหล่าฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่หนึ่งในดินแดนอียิปต์ตอนบนซึ่งเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการติดต่อสัมพันธ์กับภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนขณะเดียวกันยังมีการค้นพบตราประทับรูปทรงกระบอกที่ทำจากกระดูกและงาช้างจากเมโสโปเตเมียในสุสานของชนชั้นสูงด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่เมโสโปเตเมียจะใช้ตราประทับเหล่านี้เพื่อติดฉลากสินค้าส่งออกแตกต่างจากในอียิปต์ที่ตราประทับดังกล่าวจะไม่ได้ถูกหยิบมาใช้แต่ถูกจัดแสดงไว้เป็นหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นสูงในท้องถิ่นกับผู้มั่งคั่งจากต่างแดน 3. สวนสัตว์แห่งแรกในประวัติศาสตร์โลกนิคมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอียิปต์ยุคก่อนราชวงศ์คือเมืองวารานนีเคนหรือที่ชาวกรีกเรียกกันว่าเฮียราคอนโพลิสแปลว่าเมืองแห่งเหี่ยวเพราะเมืองนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของลัทธิบูชาเทพฮอรัสที่มีศีรษะเป็นเหี่ยวในปี2009ที่เมืองนีเคนซึ่งตั้งอยู่ในอียิปต์ตอนบนมีการค้นพบกระดูกสัตว์แปลกๆจำนวนมาก
และสิ่งที่น่าแปลกใจยิ่งกว่าจำนวนสายพันธุ์สัตว์ที่พบก็คือหลักฐานบนกระดูกที่บ่งชี้ว่าสัตว์เหล่านี้ถูกมัดด้วยเชือกอันเป็นสาเหตุที่ทำให้กระดูกขาของฮิปโปโปเตมัสกับช้างหักจากนั้นบาดแผลของสัตว์ทั้งสองก็หายดีแสดงให้เห็นว่าสัตว์เหล่านี้น่าจะถูกขังไว้ในกรงเป็นเวลานานจากหลักฐานดังกล่าวทีมขุดค้นจึงเรียกการค้นพบครั้งนี้ว่าการค้นพบสวนสัตว์แห่งแรกในประวัติศาสตร์โลกในบรรดาโครงกระดูกสัตว์ที่พบสัตว์ที่พบมากประกอบไปด้วยลิงบาบูนลาป่าเสือดาวจระเข้ช้างนกกระจอกเทศลามั่งฮาทิบิสกวางแอฟริกันขนาดใหญ่และฮิปโปโปเตมัสซึ่งสัตว์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าอันตรายและไม่สามารถฝึกให้เชื่องได้นักวิทยาศาสตร์จึงเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าสัตว์เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงอำนาจของชนชั้นปกครองภายในเมืองเท่านั้นบรรดาผู้นำต่างๆไม่เพียงแต่สามารถจับสัตว์ป่าได้แต่ยังสามารถขนย้ายสัตว์เหล่านี้มาจากดินแดนที่ห่างไกลยกตัวอย่างเช่นเสือดาวที่สามารถพบได้เฉพาะในภูมิภาคนูเบียซึ่งอยู่ห่างออกไปทางต้นน้ำอย่างน้อย500กิโลเมตรยิ่งไปกว่านั้นการมีทรัพย์สมบัติมากพอที่จะเลี้ยงดูสัตว์ป่าตัวใหญ่ๆอย่างช้างหรือฮิปโปได้ก็เป็นหลักฐานชัดเจนที่พิสูจน์ถึงอำนาจและความมั่งคั่งของชนชั้นปกครองได้เป็นอย่างดี 4. หอดูดาวแห่งแรกในประวัติศาสตร์ชาวอียิปต์ยุคก่อนราชวงศ์ไม่เพียงแต่มีความโดดเด่นในด้านการล่าสัตว์และการต่อสู้เท่านั้นพวกเขายังพัฒนาศิลปะและเทคโนโลยีที่ทำให้อียิปต์โบราณเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นอีกด้วยการค้นพบอันน่าทึ่งเกิดขึ้นในปี1973ที่แหล่งโบราณคดีนับตราพระยาที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในทะเลทรายทางตะวันตกของอียิปต์ซึ่งนอกจากจะพบซากกระดูกกับเครื่องปั้นดินเผาแล้วยังพบกองหินขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งที่ยังคงตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลทรายแม้จะผ่านมานาน 8,000 ปีในลักษณะตั้งเรียงกันเป็นวงกลมเมื่อพิจารณาจากจำนวนกับตำแหน่งของหินนักโบราณคดีจึงตั้งข้อสังเกตว่าบรรดาหินเหล่านี้อาจสร้างขึ้นมาเพื่อแทนการเรียงตัวของกลุ่มดาวบางประเภทต่อมาทีมขุดค้นได้จับมือกับนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์เพื่อวัดตำแหน่งของหินอย่างละเอียดโดยการคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวนับตั้งแต่มีการวางหินครั้งแรกก็พบว่าการสังเกตการทางดาราศาสตร์ของชาวอียิปต์ยุคนั้นมีความแม่นยำมากนักวิทยาศาสตร์สรุปว่าการสังเกตการตำแหน่งของดวงดาวมีความสำคัญมากสำหรับชาวอียิปต์โบราณมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ชาวเมืองสามารถวางแผนล่วงหน้าในการทำกิจกรรมที่ต้องเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการต้อนฝูงวัวการหาแหล่งน้ำหรือการกำหนดทิศทางของตนเองผ่านตำแหน่งของดวงดาว 5. ฟาโรห์คือเทพเจ้าไม่ใช่มนุษย์ฟาโรห์อียิปต์โบราณถือเป็นเทพเจ้าบนโลกเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอำนาจแต่ต้องไม่ได้และยิ่งใหญ่เหนือใครสามารถทำให้แม่น้ำนายไหลท่วมที่ราบพืชผลเจริญเติบโตทำให้พระอาทิตย์ขึ้นและตกในทุกๆวันได้เมื่อพิจารณาจากแผ่นหินแกะสลักของพระเจ้านาเมอร์หลักฐานสำคัญที่สร้างขึ้นในช่วง 3,200 ถึง 3,000 ปีก่อนคริสตกาลและนับเป็นหนึ่งในบันทึกแรกๆของฟาโรห์อียิปต์โบราณทำให้เราได้เรียนรู้ถึงลักษณะเด่นหลายประการของฟาโรห์ในเวลาต่อมาได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการสวมสเกนหรือมงกุฎคู่สีขาวแดงโดยที่สีแดงเป็นสัญลักษณ์แทนอียิปต์ตอนล่างส่วนสีขาวใช้แทนอียิปต์ตอนบนนอกจากนี้ยังมีคาทาผ้านุ่งเชนดิดที่สวมใส่เฉพาะฟาโรห์และการสวมหางวัวปลอมที่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งแม้ในเวลาต่อมาฟาโรห์จะสวมหางวัวเฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นแต่ลักษณะเด่นอื่นๆก็ยังคงอยู่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นเวลานานหลายพันปีนอกจากลักษณะการแต่งกายแบบฟาโรห์แล้วจิตรกรรมที่แสดงภาพฟาโรห์สังหารศัตรูก็ปรากฏอยู่ในแหล่งข้อมูลก่อนราชวงศ์หลายแห่งอีกทั้งการพรรณนาถึงฟาโรห์ในวัยหนุ่มให้เป็นบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงก็เป็นจุดเด่นของฟาโรห์ยุคก่อนราชวงศ์เช่นเดียวกันอีกรายละเอียดที่บอกเล่าอยู่ในแผ่นหินของพระเจ้านาเมอร์ก็คือการแกะสลักรวมเอาผู้ช่วยของราชวงศ์ไว้ด้านหลังฟาโรห์โดยถือรองเท้าแตะของพระองค์ไว้ซึ่งในที่นี้รองเท้าแตะเป็นเครื่องแต่งกายของฟาโรห์ที่ทรงพลังที่สุดเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของจุดเชื่อมต่อเพียงจุดเดียวระหว่างฟาโรห์ผู้ศักดิ์สิทธิ์กับอาณาจักรทางโลกของมนุษย์ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าชาวอียิปต์โบราณได้กำหนดสถานะให้องค์ฟาโรห์เป็นเทพเจ้าที่อยู่บนโลกไม่ใช่มนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนราชวงศ์แล้ว6. การฝังศพที่ซับซ้อนและละเอียดละออ
การฝังศพในอียิปต์โบราณถือเป็นประเพณีที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับนับถือมากที่สุดในโลกโดยเมื่อพิจารณาจากหลุมฝังศพยุคก่อนราชวงศ์ที่ฝังศพเป็นกลุ่มทำให้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนว่ายิ่งเมื่อเวลาผ่านไปสถานที่ฝังศพและพิธีกรรมก็จะยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งยังพบสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการทดลองรักษาสภาพร่างกายศพก่อนจะพัฒนามาสู่การทำมัมมี่ที่สมบูรณ์ในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังพบความแตกต่างที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างการฝังศพสามัญชนกับสมาชิกชนชั้นสูงที่มักฝังในหลุมสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่พร้อมกับงานศิลปะและสินค้าแปลกๆมากมายศพของชายและหญิงชาวอียิปต์ยุคก่อนราชวงศ์ส่วนใหญ่ถูกฝังในท่าขดตัวคล้ายทารกในครรภ์มารดาและจะนำไปฝังอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์หันไปทางทิศตะวันตกอันหมายถึงการอยู่ใกล้กับดินแดนแห่งพระอาทิตย์ตกซึ่งเป็นที่ตั้งของทางเข้าสู่ปรโลกนั่นเอง 7. วิถีชีวิตในอียิปต์ยุคก่อนราชวงศ์เป็นเรื่องยากที่จะให้คำอธิบายที่เป็นกลางเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในอียิปต์ยุคก่อนราชวงศ์เนื่องจากเศษซากโบราณวัตถุที่ยังหลงเหลืออยู่ส่วนใหญ่เป็นของชนชั้นสูงและอยู่ในสถานที่ฝังศพแต่การค้นพบใหม่ๆอย่างต่อเนื่องก็ทำให้พอจะนึกภาพออกว่าชีวิตในช่วง 4,000 ปีก่อนคริสตกาลนั้นเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นการค้นพบโรงต้มเบียร์ที่สามารถผลิตเบียร์ได้มากถึง100แกลลอนหรือ378ลิตรต่อวันซึ่งเบียร์ของชาวอียิปต์โบราณมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มากกว่าในปัจจุบันโดยเบียร์กับขนมปังถือเป็นอาหารหลักของผู้คนในยุคนั้นและแม้ว่าแต่ละครัวเรือนจะอบขนมปังกินเองทุกวันแต่เบียร์กลับมีความพิเศษและซับซ้อนมากกว่าเพราะดูเหมือนว่าเบียร์จะถูกผลิตขึ้นในเชิงอุตสาหกรรมสำหรับทุกคนในชุมชนไม่ใช่การต้มกันเองภายในบ้านชาวอียิปต์ยุคก่อนราชวงศ์จะมีฝูงปศุสัตว์เป็นของตนเองส่วนใหญ่จะประกอบด้วยแพะแกะหมูและบางครั้งก็มีวัวเพื่อนำมาใช้งานในการไถดินอันอุดมสมบูรณ์ริมแม่น้ำไนล์สำหรับปลูกข้าวบาเร่และข้าวสาลีส่วนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะสร้างขึ้นบนเขตแดนรอยต่อระหว่างดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ริมแม่น้ำกับพื้นที่ทะเลทรายโดยมักจะสร้างให้มีลานหน้าบ้านขนาดใหญ่ที่มันจำเป็นต้องมีหลังคาปกคลุมเพราะในอียิปต์ฝนตกไม่บ่อยนักลานอเนกประสงค์หน้าบ้านมีไว้สำหรับใช้ประกอบอาหารและจัดงานสังสรรค์ชาวอียิปต์โบราณถือว่าดาดฟ้าหรือบนหลังคาบ้านเป็นเสมือนห้องหนึ่งที่พวกเขาสามารถขึ้นไปนอนบนนั้นได้ในหนึ่งหมู่บ้านมักประกอบไปด้วยบ้านไม่กี่สิบหลังเท่านั้นแต่ในช่วงปลายยุคก่อนราชวงศ์เมืองไม่กี่แห่งก็เริ่มพัฒนาขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่รอบๆพื้นที่ในอียิปต์ตอนบนที่เรียกว่าเคนาสถานที่ที่ผู้คนจากส่วนต่างๆของอียิปต์เริ่มมารวมตัวกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่จนในที่สุดอาณาจักรเหล่านี้ก็เติบโตขึ้นเป็นอาณาจักรต้นแบบแห่งแรกในอียิปต์ตอนบนได้แก่อาไบดอสเฮราคอนโปลิสและนาคาดา